บุ๋มปนัดดาเอาชีวิตเข้าแลกฟ้องโมเดลลิ่งหลอกอนาจารเด็กบุ๋มปนัดดาเอาชีวิตเข้าแลกฟ้องโมเดลลิ่งหลอกอนาจารเด็กหลังจากที่ออกมาโพสต์ข้อความภาพดูเดือดผ่านไอจีส่วนตัวว่าเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทั้งยังเขียนแคปชั่นว่างานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแลกจนทำเอาหลายคนตกใจว่าอะไรที่ทำให้สื่อเจ๊ตัวแม่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเดือดขั้นนั้นล่าสุดก่อนที่จะอัดรายการต้มยำอมรินทร์ที่ผลิตโดย CHANGE2561พิธีกรสาวได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าถามถึงเรื่องในไอจีที่โพสคือเรื่องนี้บุ๋มได้รับเรื่องมาประมาณ1 เดือนเต็มแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้เพราะเขาเป็นโมเดลลิ่งที่จัดประกวดเด็กสอนเดินแบบทำงานเยอะมากตามต่างจังหวัดภาคใต้เด็กในสังกัดเขาเยอะมากแต่ที่สำคัญคือรูปที่เราเจอเป็นรูปอนาจารเด็กที่อายุต่ำกว่า12 ปีมากมายทั้งเอาเด็กถ่ายเป็นนูดหรือว่าถ่ายอวัยวะเพศหรือว่าเลียอวัยวะเพศกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าไปตามสืบมีการตามจับประมาณเดือนเต็มๆในการวางแผนทุกอย่างเพราะว่าเราต้องแอบติดต่อแม่เด็กต้องดูว่ารูปนั้นเป็นใครแม่เด็กเป็นใครติดต่อยังไงต้องมีการเกลี้ยกล่อมว่ารูปจะไม่ได้ออกไปแล้วตัวบุ๋มก็ต้องเข้าไปเต็มที่แล้วเป็นช่วงโควิดด้วยเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ก็กลายเป็นว่าต้องประสานงานกับทางอัยการที่สงขลาผู้กำกับและรองผู้กำกับของสภ.หาดใหญ่ในการตามจับกุมอีกแต่ต้นเรื่องต้องเป็นบุ๋มตอนแรกกะว่าจะไม่ออกหน้าเลยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในการดำเนินคดีแต่ปรากฏทางศาลท่านไม่ยอมเพราะว่าข้อมูลมาจากไหนบุ๋มก็ต้องมีชื่ออยู่ในนั้นนี้คือความจำเป็นและบุ๋มต้องออกมาประกาศว่าใครที่เกี่ยวข้องกับทางดราม่าเอนเตอร์เทนเมนต์มาก่อนเคยส่งลูกหลานไปเรียนหรือว่าส่งลูกหลานไปทำงานกับทางนั้นช่วยติดต่อกับทางสภ.หาดใหญ่ทีว่ามีรูปลูกของท่านอยู่ในนั้นหรือเปล่าที่จับได้เป็นคอมเครื่องใหญ่หลายเครื่องมือถือ4 เครื่องที่เรายึดกันมาเมื่อคืนนี้หลังจากเข้าจับกุมเมื่อคืนนี้คนที่เข้ามาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเราเขาเป็นน้องๆของเราหรือว่าใครหลายๆคนที่เกี่ยวข้องที่รู้เห็นที่อะไรอยู่ในนั้นบุ๋มเชื่อว่าเขาทำเป็นอาชีพทำมานานแล้วซึ่งบุ๋มก็ยอมไม่ได้โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมาโดนอะไรแบบนี้ที่สำคัญคนแบบนี้คือเหลือบของวงการบันเทิงแล้วดิฉันก็เป็นคนในวงการบันเทิงเต็มตัวเราจะไม่ยอมให้วงการเราแปดเปื้อนด้วยเรื่องแบบนี้แน่นอนในส่วนของโมเดลลิ่งนี้เขาจดทะเบียนในหาดใหญ่เลยใช่ไหมเขาจดทะเบียนมานานแล้วและตัวบริษัทเขาก็จดปิดมานานแล้วด้วยและเขาก็แอบอ้างในการใช้ชื่อดราม่าเอนเตอร์เทนเมนต์จัดงานมานานแล้วเป็น10 ปีมีศิลปินหรือดาราเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเข้าไปดูรูปใน Facebook เขาได้มีเกี่ยวข้องหลายคนค่ะแต่คำว่าเกี่ยวข้องคือเขาก็จัดงานขึ้นมาแล้วก็เชิญดาราดังๆไปร่วมงานแล้วน้องๆเขาคงกลับเลยแต่เขาก็ไปถ่ายรูปคู่ทำเป็นโอบกอดซึ่งเราเห็นแล้วใจสั่นเลยนะไม่รู้ว่าน้องมีเกี่ยวข้องมากแค่ไหนก็มีแอบโทรคุยกับคุณแม่ของน้องดาราท่านนั้นด้วยว่ามีการไปเจอที่ไหนแม่บอกว่าแม่ประกบตลอดไปถึงปุ๊บหน้างานเอนเตอร์เทนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ปล่อยให้ไปอยู่2 ต่อ 2ตามเช็คอยู่ค่ะที่จับกุมได้กี่คนคนเดียวเป็นผู้ชายหลักๆแต่ก็ตามสืบกันอยู่ว่ามีใครร่วมขบวนการอยู่อีกบ้างหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อจะเป็นผู้ฟ้องเองหรือเปล่าเป็นผู้ร่วมเดียวต้องไปขึ้นศาลที่นั่นถึงได้โพสต์ว่างานนี้เอาชีวิตเข้าแลกเพราะเขาคงรู้แล้วเราก็เปิดหน้าแล้วว่าเราเป็นคนจัดการเรื่องนี้ถ้าเขาคดีไม่มากพอบุ๋มถึงเรียกร้องให้ออกมาฟ้องกันเยอะๆ
ถ้าคดีเขาไม่มากพอถ้าเขาหลุดออกมาเขาตามยิงดิฉันแน่นอนหลังจากที่เปิดหน้ามีน้องๆเข้ามาขอความช่วยเหลือเพิ่มไหมบุ๋มถึงอยากให้สื่อช่วยบุ๋มด้วยช่วยน้องๆต่อไปด้วยช่วยเด็กๆเหล่านั้นด้วยเด็กหลายคนรักเขานะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นคือถูกต้องและไม่ถูกต้องพ่อแม่ใจจะขาดแน่นอนถ้าเห็นภาพบุ๋มบอกว่าขอให้ช่วยหน่อยดูว่ามีรูปลูกคุณหรือเปล่าติดต่อทางสภ.หาดใหญ่ด้วยเพราะว่ารูปเยอะมาก มิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2 เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่มิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2 เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่หวังให้ลูกน้อยหายไวๆมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกับอยากเจ็บแทนเมื่อเห็นลูกแพ้อาหารสำหรับมิกบรมวุฒิรัญญทิติสามีนักแสดงสาวเบญพรชิตาณสงขลาโพสต์รูปภาพลูกชายคนเล็กมีแพ้อาหารจนผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นขึ้นตามร่างกายโดยจากอาการเบื้องต้นคุณพ่อยังไม่ทราบแน่ชัดว่าน้องเปรมวัย2 เดือนแพ้อาหารชนิดไหนแต่คาดว่าเป็นนมวัวและไข่คล้ายอาการที่น้องปรางเคยเป็นเบนมิกแจงไม่ลงรูปน้องปรางลูกคนเล็กผื่นขึ้นเต็มหน้าเหตุแพ้ไข่นมวัวรักไม่เปลี่ยนมิกบรมวุฒิจูบประทับปากเบญพรชิตาอวยพรวันเกิดอายุ40 ปีเบญพรชิตาคลอดลูกแล้วมิกปลื้มน้องเปรมมารายงานตัวโดยคุณพ่อมิกได้โพสต์ข้อความเผยว่าทวยสรุปน่าจะแพ้อีกคนแกยังไม่แน่ชัดว่าแพ้อะไรและมากน้อยขนาดไหนแต่นมวัวกับไข่น้องเปรมน่าจะแพ้เข้าบกสู้ๆนะลูกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะวะมิกเบนมิกเบนสปริมปรังเพรม MBPPPปริม4 เยียร์ 6มันปรัง2 เยียร์ 3มันเพรม2 มันปริม4 ขวบ 6 เดือนปราง2 ขวบ 3 เดือนเปรม2 เดือนมิกเป็นซันพีพีพีมิกเป็นแชนแนลมิกเป็นซันตีบาร์บี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาให้กำลังใจน้องเปรมขอให้น้องแข็งแรงไวๆนอกจากนี้ยังมีเหล่าคุณแม่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ทั้งยังแนะให้ไปตรวจแน่ชัดว่าน้องแพ้อะไรบ้างสวยงามอ่อนช้อยเปิ้ลไอรินทรงเครื่องชุดใหญ่รำแก้บนครั้งแรกในชีวิตสวยงามอ่อนช้อยดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วสลัดลูกสาวเซ็กซี่แต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่ไร้ลีลารำแก้บนครั้งแรกในชีวิตหลังจากสมหวังได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศทีเดียว6 เรื่องรวดจากการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วได้ทำตามสัญญาด้วยการไปรำแก้บนด้วยตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดวันที่20 มกราคม 64เปิ้ลไอรินได้โพสต์คลิปขณะไร่รำพร้อมข้อความว่าวันนี้มารำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนวัดพระยาสุเรนตามสัจจะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาบนเราจับมือท่านและอธิษฐานนี้มาแก้บนครั้งที่4แล้วและเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่ป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะน้องมียาพาแม่กระแตดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โชว์หลักฐานดวงเฮงทำเอาชาวเน็ตถึงกับขยี้ตารัวๆเลยจ้ากับโพสต์ล่าสุดของคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างกระแตสาวะคนภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มเติ้ล
ตะวันที่ได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือแถมเป็นงวดล่าสุด17มกราคมที่ผ่านมาและเป็นรางวัลที่1โดยกระแตได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่เป็นตัวเลข384395พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่ารางวัลที่1ปรบมือสิคะรออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งยันหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟลี่มียะซึ่งในรูปฉากหลังก็เป็นน้องมียาลูกสาวสุดที่รักที่กำลังทำท่าดีใจอยู่ด้านหลังงานนี้นอกจากแฟนๆจะฮือฮาแล้วเหล่าดารานักแสดงก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับกระแตการยกใหญ่เช่นเนยโชติกาเกรซการกล้าวเจี๊ยบพิจิตราแนนปิยดาฝ้ายนิชานันเชียร์ที่คำพรเบนปุญญาพรมิกทองระยะและล่าสุดกระแตก็ได้โพสต์สตอรี่อยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลแล้วด้วยคุณแม่น้องมียาดวงเฮงมากมีแต่คนรอฉลองไปกับคุณแม่น้องมียาแล้วจ้าตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลน้องมียาแรงโฉมเป็นเอลซ่าแม่กระแตคำหนักมากใครบล็อกตาสีฟ้าให้หนูคลิป